ยถึงกับว้าวุ่นเลยทีเดียวค่ะเมื่อเล่นคอนเสิร์ตอยู่ดีๆเกิดไมโครโฟนหายไปแบบไร้ร่องรอยจนแฟนคลับถึงกับหัวร้องกากท้องแข็งซึ่งไมค์อยู่ที่ไหนและใครเห็นไมค์บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนักร้องชื่อดังครูเต้ยอภิวัฒน์ซึ่งช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตแฟนคลับก็ได้ให้พวงมาลัยแคบหมูเพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับครูเต้ยในระหว่างที่เขาขึ้นร้องเพลงในคอนเสิร์ตแต่แฟนคลับบริเวณหน้าเวทีดันอยากกินแคบหมูที่ครูเต้ยได้จากแฟนคลับคนอื่นก็เลยขอซื้อแคบหมูต่องานนี้ครูเต้ยเขาก็ไม่ขัดศรัทธานำไมโครโฟนที่ตัวเองร้องเพลงไปเหน็บไว้ที่ใต้รักแร้เพื่อที่จะดึงแคบหมูขายให้แฟนคลับได้อย่างง่ายขึ้นซึ่งต้องบอกเลยว่าแคบหมูของครูเต้ยงานดีแบบสุดๆแต่พอถึงเวลาที่ครูเต้ยจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งกลับหาไมค์ไม่เจอแถมมองไปที่ขาตั้งไมโครโฟนก็ดันไม่มีไมค์ซะอีกทำเอาครูเต้ยถึงกับหันซ้ายหันขวาหาไมค์ตัวเองวาวุ่นเลยทีเดียวขณะที่แฟนคลับและทีมงานเห็นครูเต้ยหาไมค์ไม่เจอถึงกับหัวเราะกากท้องแข็งก่อนที่จะมีแฟนคลับคนนึงตะโกนบอกครูเต้ยว่าอยู่ใต้รักแร้ของครูเต้ยทำเอาครูเต้ยหันไปเห็นว่าไมค์อยู่กับตัวเองจริงถึงกับเขินอายหนักมากเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะดูไม่ไหวเลยจริงๆค่ะซึ่งไมค์เนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ว่าอยู่ที่ตัวครูเต้ยนั่นเองค่ะคนเราเนี่ยมันสามารถลืมกันได้ใช่ไหมคะครูเต้ยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ